สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษและทาง YouTube ช่องศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สะพานหนองอึ่งนะครับพาทุกท่านมาดูมวลน้ำระดับน้ำนะครับบริเวณของอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับมื้อนี้น้ำหลายแห้งครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับเดี๋ยวผมสิทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าน้ำในเขตของพื้นที่ราศีสไลด์นี่มาแห้งแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตรงสะพานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้ไหลแรงเลยครับพี่น้องครับอยู่สะพานหนองอึงนะครับคุณผู้ชมครับป้าน้ำครับคุณผู้ชมไหลแรงครับพูดแล้วครับเต็มพื้นที่แล้วครับคุณผู้ชมครับสะพานหนองอึงนะครับเลยโน่นหนองอึงมานิดเดียวสิเขาราศีสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับนี่เบิ่งน้ำครับคุณผู้ชมใกล้สีจูสะพานแล้วเด้อครับพี่น้องครับทางนี้ก็ไปอำเภอราศีสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับเขาอำเภอนะครับคุณผู้ชมเบิ่งมวลน้ำครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับขามไปเบิ่งฟังทั้งพุ่นแล้วก็มีเพิ่นยกยออยู่ครับคุณผู้ชมครับอ่ะมากันเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นยกยอนะครับว่าเพิ่นได้ปลาบ่อ่ะสวัสดีครับครับเป็นจังไดครับได้ปลาหลายบ่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นยกยอครับคุณผู้ชมพี่น้องเบิ่งน้ำครับคุณผู้ชมบ้านไหลแรงนะครับคุณผู้ชมครับเต็มพื้นที่แล้วครับเนี่ยขอโทษด้วยครับอยู่บ้านไหนเนาะครับเนี่ยอยู่ในราศีนี่บ่ครับทุกปีคันมีน้ำมานี่มายกยอแบบนี้ทุกปีเลยบ่ครับอ๋อพึ่งมาบ่ครับว่าสิถามอยู่ว่าทุกปีนี่น้ำหลายแบบนี้บ่บ่ครับบ่หลายแต่ปีนี้หลายมันบ่ครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเบิ่งน้ำนะครับเต็มพื้นที่แล้วครับพี่น้องครับป๊าดไหลแห้งบุดปัดบุดปัดเลยครับคุณผู้ชมเอามาเบิ่งผีเพิ่นยกยอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวว่าเพิ่นสิได้บ่มาเบิ่งไกลๆเลยครับผลงานเพิ่นนี่แหละครับเป็นการทํามาหากินนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับการยกยอแบบนี้นี่ได้เอาเหยื่อลงไปอยู่บ่ครับเหยื่อปลาอ๋อยกธรรมชาติเลยอ๋อผมนึกว่าเอาลงไปแล้วก็เอาอาหารปลาลงไปจังซี่นะคุณผู้ชมครับมื้อนี้ก็วันที่24นะครับ24กันยายน2565ครับบริเวณสะพานหนองอึ่งนะครับบริเวณนี้ผมเห็นป้ายเขียนว่าสะพานหนองอึ่งนะครับน่าสิเรียกว่าสะพานหนองอึ่งครับพุ่นทั้งพุ่นกับเขตราศีสไลด์เฮานะครับคุณผู้ชมครับอ้าวเพิ่นสิยกแล้วครับอ้าวมาเบิ่งกันครับพี่น้องบัดนี้ว่าสิหมานบ่เดี๋ยวมาเบิ่งนะครับคุณผู้ชมว่าเพิ่นยกยอให้เพิ่นสิได้ปลาบ่เดี๋ยวมาเบิ่งกันน้ำเต็มพื้นที่แล้วครับพี่น้องครับไหลแรงเลยครับโอ้ปลากำลังมาเลยครับคุณผู้ชมพุ่นโอ้ปลาหลายตัวนี่ครับบ่อนเลยพุ่นเอาแล้วครับเดี๋ยวยกแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมนั่นมาแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมครับยกขึ้นแล้วครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องเป็นยังไงโอ้ได้อยู่ครับได้ปลาหน่อยครับคุณผู้ชมปลาเข็งหน่อยปลาเข็งหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับปลาเข็งหน่อยครับนั่นก็คือวิถีชีวิตนะครับการทำมาหากินของชาวบ้านที่เพิ่นอยู่ริมน้ำนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้น้ำมื้อนี้นี่หลายแห้งครับพี่น้องครับเต็มพื้นที่แล้วเด้อครับนี่น้ำครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสะพานหนองอึงนะครับทางนี้ก็ไปราศีสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับทางนี้ก็พี่แหละครับไปทางโน่นหนองอึงหรือไปอุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจากช่อง YouTube นะครับศรีสะเกษ Channel และแฟนเพจอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ